สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับประกาศออกมาแล้วนะครับสำหรับคู่มวย10 Fight 10ครับศึกที่รวมเอาดาราที่มีชื่อเสียงนะครับและก็เหล่าเซเลบในวงการมากมายครับเข้ามาแข่งขันในรายการนี้ซึ่งประกอบไปโดยทีมขาวและทีมดำซึ่งจะต้องฟาดฟันกันซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่2ของ10 Fight 10นะครับคู่มวยคู่แรกครับดอมเฮตรกูลนะครับอยู่ในทีมดำครับอาร์ตปะสุอยู่ในทีมขาวโอ้โหคู่ที่2พี่เป้วงไม้ครับเจอกับเทพหัสดินครับโอ้โหคู่นี้ต้องบอกว่าเดือดแน่นอนครับเชิงดีทั้งคู่พี่เป้แกก็บอกครับว่าในวัยเด็กเนี่ยก็เคยมีการต่อยตีตามภาษาเด็กวัยรุ่นครับแต่ตอนนี้ก็ต้องซ้อมอะไรใหม่หมดนะครับในการเจอกับคุณนัทเขาต้องบอกว่าคู่นี้ก็น่าติดตามรับชมนะครับคู่ต่อมาเป็นตัวแทนของแรปเปอร์อีกคนนะครับซีดีกันทีครับโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆครับต้องเจอกับวิกเตอร์ชัชวิทย์ครับซึ่งซีดีก็เป็นทีมดำนะซึ่งวิกเตอร์เนี่ยเขามั่นใจครับเขาบอกว่าอยากซัดหน้าคนโดยที่ไม่ต้องพะวงอะไรเลยนะครับซีดีก็บอกว่าใครชอบมวยรองอย่าลืมเชียร์น้องด้วยนะครับนะครับคู่ต่อมานี่ต้องบอกว่าบิ๊กแมตช์ครับคุณเชียร์ที่คำพรครับเจอกับเจี๊ยบละละนาคือฮามากนะคู่นี้บลัฟกันไปมานี่ไม่รู้ว่าผลจะออกไปไหนเหมือนกันถือว่าเป็นคู่ที่น่าจะคือฮาอีกคู่หนึ่งนะคู่ต่อมาทีมดำครับเจมกิตเกษมครับเจอกับแน็กชาลีครับโอ้ยคู่นี้ชาวโซเชียลบอกว่ามีน้อยหนาเป็นพันนะครับเพราะว่าทางด้านเจมเขาบอกว่าผมอยากจะลบภาพแน็กชาลีนี่ออกจากแฟนของเขานะครับทุกคนเนี่ยคิดว่าแน็กชาลีเป็นแฟนของโฟกัสซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยคุณเจมเขายอมไม่ได้ครับเขาก็บอกว่าเขาจะรอทุกแน็กนะฮะส่วนแน็กเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยสามารถฟาดทีเดียวร่วงนะครับโดยใช้หำฟาดโอ้จะเอาหาไปไหนเนี่ยคู่ต่อมาคุณบอลอัศนัยครับเจอกับคุณเต้นันทไสครับโอ้โหพี่เต้ร่างกายกำยำมากนะครับบอกว่าพี่เต้เป็นต่อเลยนะครับการสู้ครั้งนี้บอกพี่เต้นี่เหนือกว่ามากแต่ว่าเขาก็บอกว่าคู่แข่งพี่เต้ควรจะเป็นพี่ตั๊กบริบูรณ์นะถึงจะสมน้ำสมเนื้อที่คู่กันไว้ในตอนนั้นคู่ต่อมาเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าครับนักฟุตบอลเจอกับนักร้องครับธีรเทพวิโนไทยครับพี่แกห้าวอยู่แล้วนะครับเจอกับทางด้านของพี่เจ๋งบิ๊กแอสครับโอ้โหรีซอนี่บอกพร้อมนะครับคือซ้อมมามากมายเลยนะครับซ้อมมวยตอนเที่ยงถึงบ่าย2หลังจากนั้นแกก็ไปซ้อมบอล นะครับแล้วก็ฝากบอกพี่เจ๋งด้วยพี่ยาวผมตายนะฮะโอ้แต่ว่าดูรีซอนี่ดูฟิตมากเลยนะฮะคู่ต่อมานะครับ My Madness ครับเจอกับทันธนากรครับคู่นี้ก็โอ้โหเป็นเขาบอกว่าเป็นตัวแทนของไทยกับต่างชาตินะครับมางัดหน้ากันนะครับซึ่งหลายคนก็ฝากพี่ทันบอกว่าให้งัดไมเมนเดนให้หน่อยนะ คู่ต่อมาเขตธระเขตครับอยู่ทีมดำนะครับตูมตามยุทธนาอยู่ทีมขาวครับโอ้โหคู่นี้เขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันด้วยนะครับซึ่งตูมตามนี่ดูจริงจังมากนะครับในแมตช์นี้เรียกว่าพร้อมบวกกันทั้งคู่คู่ต่อมาทีมดำกำปั้นบาซูครับเจอกับพี่หนุ่มคงกระพันครับคือต้องบอกว่าเดือดจัดเดือดจริงครับสำหรับคู่นี้แต่ว่าโอ้โหด้านความฟิตของกำปั้นบาซูนั้นมาเต็มแน่นอนนะครับแต่พี่หนุ่มแกก็คงไม่ยอมครับด้วยศักดิ์ศรีต้องเอาเหมือนกันคู่สุดท้ายครับเป็นการเจอกันของรัศมีแขครับท่านคุณรัศมีแขเขาก็จะเจอกับพี่เอ็กทิตินันครับโดยรัศมีแขแกบอกว่าที่แกมาในครั้งนี้เนี่ยนะครับเพื่อจะพิสูจน์ว่าไม่ว่าชายหรือเพศไหนๆนะครับก็มีดีไม่แพ้กันและทั้งคู่ก็บอกว่าจะทำเต็มที่นะครับเกมก็คือเกมกีฬาคือกีฬาครับไม่มีออมมือให้กันอย่างแน่นอนคุณรัศมีแขก็ฝากเอาไว้นะครับบอกว่าหน้าหนูโดนแก้วยังไม่เป็นไรพี่ต้องคิดดีๆนะคะนะครับโอ้โหเราจะได้เห็นรัศมีแขแล้วครับหลังจากเห็นแกแบบซ้อมมวยนะฮะซึ่งแกเตะต้นกล้วยมาแล้วนี่ไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าในการชก10 Fight 10เนี่ยจะหมัดต่อหมัดนะครับก็อาจจะลำบากหน่อยนะแต่ว่าโอ้โหโดยการฝึกฝนนะครับอาจจะทำให้รัศมีแขดูแข็งแกร่งขึ้นมาได้ไม่มากก็น้อยนะครับเอาละครับอย่าลืมติดตามรับชม10 Fight 10ด้วยละกันท่านผู้ชมหากคุณชอบใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ